เอครับก็สวัสดีวันที่22แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พักโมดิเวตเนาะตื่นสายคือเมื่อคืนดึกไปหน่อยครับเมื่อคืนลุยงานนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเลยแล้วก็รีบลุยงานแต่เช้าแล้วพอตกเย็นมาก็เพลินแคสเกมยัน3ทุ่มใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นเกมอีกเผื่อไปเล่นเกมจนเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนก็คือใช้สายตาตั้งแต่6โมงเช้าอะเอ้ยมาสัก 6:40 แล้วกันจนถึงเที่ยงคืนเลยเมื่อวานเนี่ยคือแบบ12ชั่วโมงแบบน่าจะเกินมั้งทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืน17ชั่วโมงเมื่อวานนั่งเล่นคอมอ่ะแต่ว่าก็จะลบไปออกกำลังกายด้วยก็จะเหลือ16กินข้าวก็จะเหลือ15นั่งนานมากเมื่อวานนี่ถือว่าเสียสุขภาพมากนะครับเพื่อการแคสเกมให้มีลงบ่อยๆแล้วก็เผลอแอบเผลอเล่นเกมด้วยแต่ถ้าเมื่อคืนนี้แคสเกมจบ3ทุ่มแล้วไม่เล่นเกมต่อก็จะ4ทุ่มก็จะลดไป3ชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ12ชั่วโมงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็พักบริเวณสังเกตตาได้เลยตาจะเป็นสีขุ่นๆ นะครับขาวขุ่นๆคือคนที่นอนน้อยขุ่นๆออกเหลืองๆไปฮะเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวเช้าแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันเดิมแล้วก็ตอนเย็นไปวิ่งนะครับไปกินข้าวก่อนโอเควันนี้เป็นข้าวผัดทะเลกับไข่ดาวได้กินข้าวแล้วเราก็ลุยงานต่อเดี๋ยวอยากให้มีคลิปลงบ่อยๆอยากให้ทุกคนได้เห็นคลิปบ่อยๆยังไม่มีผู้ใดขึ้นเป็นเทพองค์สูงสุดที่รวบรวมอินเดียได้สำเร็จในเวลานั้นเองณวันหนึ่งของโลกได้มีอย่าลืมเที่ยวนานๆกันนะครับคุณเที่ยวนานอันนี้แย่เลยครับปวดตารู้สึกแบบลาๆตาเลยไม่น่าเลยวันนี้แคสเกมเสร็จควรไปนอนแต่ว่าไม่ไปเล่นเกมต่อเดี๋ยวนี้ลุยงานแล้วก็วันนี้คงจะนอนไววิ่งเสร็จคงจะแบบสลีปปิ้งกับไปเลยอ่ะเฮ้ยครับเดี๋ยวไปทำงานกันดีกว่าไปเย้สวัสดีครับทุกคนคือผลเสียมากจากการนอนดึกมันน่าจะสะสมอ่ะตอนนี้คือยังมวนๆปวดๆมวนๆตานิดนึงเดี๋ยวว่าจะพักแต่อาการที่เกิดขึ้นเวลาผมนอนดึกๆหรือนอนน้อยอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเราหิวตลอดอ่ะเราอยากกินนู่นเราอยากกินนี่เลยนี่เหมือนไงก็คือมาละก็จะหายระบมตาน่าจะประมาณช่วง4-5 โมงมั้งคิดว่าคือถ้าใครเป็นเนี่ยมันจะอารมณ์ว่าเรานอนน้อยเราใช้สายตาเยอะมา2วันใช่ไหมสัก3วันแล้วกันเต็มที่มันจะมาเหมือนแบบเครื่องวันที่4ถึงเราจะนอนไปแล้วก็ตามแต่ตื่นมามันจะรู้สึกเคืองๆปวดๆเพราะมันสะสมมาจาก3วันก่อนไงและผมถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยเราจะพักถ้าพักตั้งแต่เช้าจนถึง4 โมงเย็นมันจะหายแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหายกี่โมงแต่ก็เดี๋ยวจะนอนพักยาวๆเลยวันนี้จะประหลาดนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดตากินข้าวผมเคยเป็นอย่างเงี้ยบ่อยนะแบบอย่างเงี้ยต้องมาใช้เนี่ยประคบตาจนคิดไอเดียได้ว่าอยากจะทำคอนเทนต์เป็นคนตาบอด1วันอะไรเงี้ย no. มันจะลำบากแค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคนที่เขาตาบอดมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีไอเดียอยู่นะแต่ยังไม่ได้ทำสักครั้งเลยเพราะถ้าทำมันก็ต้องแบบ24ชั่วโมงอะไรมาเนี่ยลองดูวันนึงรอไข่ต้มก่อนวันนี้กินไข่ต้มจริงกินเดือดไข่ต้มก็ได้เนี่ยด้วยความที่เมื่อกี้แอบกินขนมของเธอไปอ่ะเขาก็เลยต้องงดแป้งเพราะว่าเป็นขนมไงขนมเป็นแป้งใช่ไหมเขากินขนมไปแล้วก็เลยต้องงดแป้งขนมเพทาเซอร์อะไรมากหมดเลยอ่ะแล้วเอาแล้วกินครึ่งห่อกินไปมาเฮ้ยไปไหนหมดวะนั่งดูอยู่ไปไหนหมดแม่หาแพ็กเกจจิ้งมาใส่ทิ้งสิจะได้ลองแบบส่งให้คนที่เขาอยากกินมันคุกกันแบบมันทั่วข้าวยังทั่วแล้วมั้งเอาข้าวมาเคี้ยวจำไม่ได้ไงอย่างเงี้ยน่ากินนะเอาช่วยคนให้กล้องดูดิน่ากินแค่ไหนช่วยกล้องหน่อยมันคือมันอยากกินเลยเหรออืมมันเห็นแล้วมันอยากกินเนี่ยเหรอที่กินมันตีขึ้นมาเลยอะไรอ่ะมันเดี๋ยวนึงกินมากหรือกินน้อยกินน้อยน้อยนะหน่อยฮะขออีกตักข้าวมาใหม่ไปแล้วพริกก็มี
ชอบส่องไปไหนเนี่ยลูกชิ้นคิดต่อคิดไม่ออกก็เล่นจ้าเกินตอนเย็นครับวันนี้บ้านผมอากาศ PM เยอะที่สุดเท่าที่เคยเช็คมาเลย24เท่ากับอากาศปกติเห็นได้ชัดเลยว่าเหมือนหมอกลงแล้วตอนนีวันที่2แล้วนะครับผมก็วันนี้อาการก็แบบล้าตาใช่ไหมพอไปวิ่งมามันก็เหมือนมันบรรเทาได้นะไม่รู้เป็นเพราะว่าเราไปโฟกัสกับความเหนื่อยหรือเปล่าก็เลยไม่ล้าตาผมว่าการออกกำลังกายอ่ะมันเหมือนมันเป็นยารักษาอย่างนึงให้ผมมากเลยนะอย่างน้อยก็บรรเทาอ่ะอันนี้เป็นประสบการณ์นะพอดีนึกขึ้นได้ตอนสมัยน่าจะอยู่ประมาณปีหนึ่งมั้งตอนนั้นผมไปเล่นบาสแบบวันนั้นปวดหัวเย็นวันนั้นอ่ะกำลังจะไปเล่นบาสแต่ว่ามันปวดหัวมาตั้งแต่บ่ายๆแล้วมันเป็นอะไรวะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็แบบตัดสินใจแล้ววันนั้นนัดเพื่อนมาเล่นบาสแล้วก็ไปเล่นเว้ยพอเล่นเสร็จหายปวดหัวหายแบบโล่งเลยอ่ะเหมือนแบบการที่เราได้หายใจออกซิเจนเข้าไปอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราแบบเหมือนแบบให้ออกซิเจนมันเข้าไปในเส้นเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเหมือนมันทำให้เราอ่ะโล่งขึ้นดังนั้นผลสรุปที่ผมได้นะตอนนั้นอ่ะจนมาถึงวันเนี้ยคือการที่เราอยู่ในห้องนานๆอ่ะมันไม่ดีต้องออกไปสูดอากาศข้างนอกหรือใช้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันแบบมีการหายใจอ่ะรับออกซิเจนเข้าสมองอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับผมดังนั้นก็ใครที่อยู่แต่ในห้องนะอันนี้เป็นประสบการณ์แชร์ให้ฟังเฉยแต่ผมคิดว่าทุกคนไปโรงเรียนอยู่แล้วอะหรือไม่ก็ไปทำงานกันอยู่แล้วดังนั้นน่าจะไม่ได้อยู่ในห้องตลอดอยู่แล้วเนาะครับก็ในวันที่22นี้ก็สุดๆเลยฮะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรถึงวันนี้จะไม่ได้บอดี้เวทแต่วันนี้ก็วิ่งเต็มเหนียวเลยเอาสิ่งที่เรากินออกไปให้หมดนะครับก็คืออย่างเช่นขนมวันนี้ที่กินเข้าไปจะมีพวกผงที่เรากินแล้วจะมีรสชาติใช่ไหมมันก็จอกตามรูมขนใช่ไหมความเค็มความอะไรพวกนี้เอาให้หมดก็เดี๋ยววันนี้วันพุธแล้วนะครับจริงเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พฤหัสพวกเดียวละไก่วันแล้วสุกก็หยุดแล้วอ่ะโอ้ย คือแบบมันไวมากไม่รู้ตัวเลยโอเคพรุ่งนี้เราจะได้ชั่งน้ำหนักกันแล้วนะครับว่าเราน้ำหนักขึ้นหรือลงนะครับหรือว่าคงที่เจอกันพรุ่งนี้ครับ